ไปของวงเด็กเป็นยังไงครับเนี่ยเพราะเด็กก็ส่วนมากก็มาจากเด็กที่สมัครใจมาเรียนนะครับจากโรงเรียนเพราะเด็กมีป.3 ป.4 ป.5 มาสมัครแล้วก็ผมก็ฝึกรวมวงเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงรุ่นที่แล้วจบนะครับผมก็เลยต้องรีบต่อทีมมากันมาเลยนี่นะครับแบบไม่ให้วงขาดเนี่ยก็ซ้อมรอมามีกิจกรรมก็เล่นตลอดใช่ครับเล่นได้ตลอดงานในจังหวัดอะไรที่เขาขอเล่นเราก็เล่นได้ถ้ามีคนติดต่อมาให้เด็กๆไปเล่นเล่นได้ครับเล่นได้เด็กๆก็เตรียมเพลงแล้วประมาณ10ติดต่อได้เลยนะครับ